จารย์เบียร์คนตื่นทำเพราะว่าเป็นคนที่ตอนแรกทางทนายธรรมราชจะไปร้องแกเนี่ยแหละว่าแบบพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาใช่ค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็คือแพรรี่ไพวันคือไปเจอ2คนเป็นคู่กรณีทั้งคู่แล้วเมื่อวานนี้ไปออกรายการหนกระแสสื่อก็เลยไปดักรอกันที่ช่อง3ก็เลยสัมภาษณ์รวบเดียวเลยนะคะก็ไปคุยกับอาจารย์เบียร์ค่ะอาจารย์บอกจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวหรือว่าขัดแย้งกับใครแต่ต้องการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้หมายถึงเวลาที่แกพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยแกบอกไม่เห็นด้วยกับการไปเรียรายเพื่อจะก่อสร้างศาสนสถานซึ่งมองว่าเป็นเรื่องทางวัตถุอยากให้พระให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าเพราะเมื่อพระไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่สามารถจะออกมาสอนคารวาสให้เป็นญาติโยมที่ดีได้แล้วมันจะเป็นเหตุของการเสื่อมแห่งศาสนาคือด้วยความตั้งใจใช่เจตนาดีใช่ไหมตั้งใจดีเจตนาดีนะครับแล้วก็อยากให้ทนายธรรมราชเนี่ยกลับไปดูตัวเองด้วยนะครับว่าไปสร้างความเกลียดชังไว้กับใครบ้างไม่ใช่ว่าโยนความผิดให้กับคนอื่นไปหมดนะครับส่วนคุณแพรรี่ไพวันบอกส่วนตัวแม้จะไม่ได้เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวหรือว่าคำพูดของทนายธรรมราชแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งความรุนแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามันเป็นเรื่องน่ารังเกียจเอาไปใช้กับใครก็ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทบางบริบทมันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราไปสร้างเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้คนรู้สึกไม่พอใจเรารังเกียจเหยียดฉันเราหรือเปล่าเพราะนั้นก่อนจะโยนความผิดให้คนอื่นว่าเอ้ยเราจ้างวานมาไหมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หรือเปล่าหรือใครเป็นคนจ้างวานมาก่อนที่จะไปโบยความผิดให้ใครกลับมาดูตัวเองว่าการกระทำทางกายความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเนาะไม่ว่าจะกับใครต่อให้ทำกับคนที่เราไม่ชอบเราก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เขาหนูอยากให้ทนายธรรมราชได้รับบทเรียนในแบบที่เขาควรจะได้รับเช่นเขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมเขาก็ถูกพาดพันโดยถ้าเขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วนะคะเขาก็ถูกพาดพันโดยสภาทนายความให้เขาได้รับบทเรียนได้รับโทษในแบบที่เขาควรได้รับหรือถ้าเขาไปฟ้องร้องอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคนที่เป็นคู่กรณีของทนายธรรมราชคืออาจจะเป็นคู่กรณีในเรื่องอื่นมีคดีความอะไรต่อกันแต่ไม่ได้ติดใจหรือว่าจะต้องแบบโกรธแค้นขนาดนั้นมาในวันที่ทนายธรรมราชถูกบุกทำร้ายร่างกายถูกตบหน้าผมว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นนะครับแล้วก็คือการใช้ความรุนแรงอย่างที่เราย้ำกันนะว่ายังไงซะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมันไม่เกิดประโยชน์เลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาความรุนแรงแก้ไขปัญหาใดๆในโลกใบนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะมันคือวิธีของนักเลงใช่ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ